สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรัผู้ผู้ชมเข้าสู่รายการฟังห,หูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะวันนี้เจอกับดิฉันชุติมาเพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับเราอยู่ในช่วงของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่ถ้าเกิดว่าย้อนปี2561แล้วเนี่ยนะคะถ้าเราดูถึงเหตุการณ์มันก็จะมีเหตุการณ์ที่น่ายินดีและมีเหตุการณ์ที่น่าละเหียใจพอพูดถึงว่าเอ๊เหตุการณ์ที่น่าละเหียใจถ้าถามหลายๆคนนะ มักจะพูดถึงเรื่องของการเมืองค่ะอาจารย์อืมเหรอใช่ไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจเหรอก็เกี่ยวข้องกันแหละจริงๆช่วงช่วงช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยเราถือโอกาสทบทวนดูทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องการเมืองทั้งเรื่องการลงทุนแล้วอาจจะมีเรื่องอื่นๆเนี่ยเพื่อให้ท่านเนี่ยลองดูว่ามันเป็นยังไงเป็นการมองภาพรวม แต่สำหรับการเมืองที่คุณนุ่นพูดถึงเนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่าปี2,562เ,เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญมากในสังคมไทยอันนี้ไม่ใช่ผมพูดเองนะในคำสั่งของคอสอชฉบับที่22ทับ2,561ตอนที่ประกาศปลดล็อก ยกเลิกคําสั่งห้ามชุมนุมทางการวงทางการเมืองให้รรคการเมืองประชาชนดําเนินกิจกรรมทางการเมืองเนี่ยเขียนข้อความนี้ไว้อคําถามก็คือว่าค่ะมันเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านอะไรนั่นสิ<ช>และการเปลี่ยนผ่านที่ว่านี้มันคือเปลี่ยนอะไระทำยังไงแบบไหนอันนี้ตามความเข้าใจของผมนะและผมจะสาธยายไปโดยลำดับะนะต้องบอกกับคุณนุ่นอย่างนี้ว่า การเปลี่ยนผ่านที่เรากำลังจะพูดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยถ้ามองย้อนหลังอันนี้คุณนุ่นอาจจะยังไม่เกิดน,นะมันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรูปแบบแคล้ายๆที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยถ้าถามว่าขณะนี้เรากำลังจะเปลี่ยนจากอะไรเป็นอะไรคำตอบก็คือว่าเมื่อปี2 5 5 7้ามีการทำรัฐประหารรัฐบาลที่มาจากการทำรัฐประหารคือรัฐบาลคุณประยุทธ์ะนะคือเราเรียกว่ารัฐบาลคอสอชอค มีการร่างรําูนูลพอรัฐประหารเสร็จมีการอ,ออกธรรมนูญชั่วคราวเสร็จแล้วก็มีการร่างรัฐนูลแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งแล้วการเลือกตั้งในปี6-2ก็จะเปลี่ยนผ่านจากระบอบที่ที่มาของอํานาจคือการยึดอํานาจหรือการทํารัฐประหารเป็นที่มาของอํานาจด้วยการเลือกตั้งค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะคุยโด,โดยรายละเอียดแต่ว่าถ้าจับเป็นประเด็นแบบนี้ถามว่า มีอะไรใหม่ไหมเ,<อ>เคยเกิดเรื่องเคยเรื่องอย่างนี้เคยเกิดขึ้นไหมใช่และการเมืองของเรามันอยู่ในวังวนเดิมๆไหม,มอ,อ,อย่างนี้ผมยกตัวอย่างเอาง่ายๆนะเอาแค่สี่ครั้งพอรายละเอียดผมอาจจะจําไม่ได้หมดละนะ,ะ2,501ปี2,501มีการทํารัฐประหารโดยใช้ชื่อว่าคณะปฏิวัติคหัวหน้าคณะปฏิวัติเป็นผู้ญชาการทหารบกก็คือจอมพลสริ์ธนรัตน์ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อท่านถึงแก่อน,นิตจกรรมไปแล้วอะไรไปแล้วมีการออกรัฐนุนเสร็จเนี่ยมีการเลือกตั้งปี2,512แล้วก็มีการทํารัฐประหารหลังการเลือกตั้งในปี2,514ค่ะอันนี้คือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นออแต่ว่าอันนี้มันไกลเกินไปค่ะเอาใกล้กว่านั้นหน่อยขยับมาเออขยับมาอย่างนี้ผมพอจําได้แล้มีการทํารัฐประหารในปี2,534ค่ะใช้ชื่อว่ารอสอชอ คณะรักษาความสงบเรียบร<แ>้อยแห่งชาติใช่ใชซึ่งจะเป็นกรอบปี3-4ถึง3-5อ,อ่คือคือทำรัฐบารัฐประหารปี3-4ค่ะจัดให้มีการเลือกตั้งในปี3-5อหอแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอมีการเลือกตั้งเสร็จก็มีการจัดตั้งรัฐบาลในระหว่างนั้นเนี่ยมีการดำเนินการตั้งพักการเมืองพักหนึ่งรวมสสมาอย่างเงี้ยชื่อว่าพักสามัคคีธรรมอ๋อ หลังจากนั้นเมื่อเลือกตั้งเสร็จพักนี้ก็เป็นแกนนํจาจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ไปเชิญพลเอกสุจินดาคลาประยูนมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าเป็นอยู่ได้ประมาณสักเดือนเสร็ๆเศษก็เกิดเหตุการณ์ต่อต้านคัดค้านปี2535เดือนพฤษภาคมอก็เลยเกิดเรื่องก็มีจราจนเลือดตกยางออกอันละแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงคุณสุจินดาไม่ได้เป็นนายก ตอนทำรัฐประหารแต่ให้คุณอนันต์ปัญญาลชุนมาเป็นนายกคุณพจอร์ดาได้ใช่ไหมค่ะแล้วหลังจากนั้นจะมาเป็นนายกก็เคยประกาศว่าจะไม่เป็นนายกก็เลยถูกวิจารณ์ว่าเสียคำพูดโอ้โหยิ่งอาจารย์อธิบายให้ฟังแบบนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าประวัติศาสตร์สอนปัจจุบันและดูอนาคตได้ด้วยอันนี้คือกรณีรอสชสอง รอสอช2,534มีการเลือกตั้งปี2,535คคนที่เคยอยู่ในรอสอชอกลับมาเป็นนายกเป็นเป็นอยู่ได้เดือนกว่าแล้วเกิดเหตุการณ์จรลาจนอันนี้คือเคสที่หนึ่งหลังจากรอสอชอหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยเอาวถัดมาคเคยจำชื่อคอมชได้ไหมคอมอชอได้ค่ะคมชคือการทำรัฐประหาร เดือนกันยายนปี2549 49ถึ50<ะ>ง50คือทำรัฐประหารปี49อ49อันนั้นคือคุณสนธิบุญญาการะินผู้บัญชาการฐานบก <exiting S 2> <C walking> แต่แกไม่ได้เป็นนายกแกให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็รีบมีการเลือกตั้งรีบมีการเลือกตั้งในปี50ก็ปรากฏว่าพักพลังประชาชนได้เสียงข้างมากค่ะ จัดตั้งรัฐบาลได้นายกคือคุณสมัครสุนทรเวทแล้วหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ต่อต้านอะไรกันพากใหญ่เนี่ยจบลงด้วยที่รัฐบาลคุณสมชายวงสวัสด์มาต่อยเดือนหนึ่งแล้วก็มีเหตุการณ์กปเออะไรพรธมิตรไปยึดสนามบินที่สุวรรณภูมิแล้วก็มีการยุบพักพลังประชาชนอันนี้ก็อันที่สองก็เปลี่ยนผ่านเหมือนกันเห็นไหมยึดอำนาจรอสอชอมีการเลือกตั้งจบลงแบบ ยึดอํานาจคอมชอจบลงวยการเลือกตั้งนายกรัฐมงตีแล้วก็มีแบบปี2 5 5พออันนี้ใกล้ละเราพูดถึงปัจจุบันละเป็นคอสอชอออคอสอชอมาวันที่22พฤษภาคองพันหนะหลังจำคงจาได้นะตอนนั้นมีการชุมนุมกปปสแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรตไรนะประกาศกฎอัยการศึกเรียกไปที่สโมสรออกองทัพบ,บกตรงถนนวิภาวดีร,งรังสิตตอน4โมงเย็นแล้วก็บอกว่าปึบ เห็นไหมออแต่น,นี่นานมากเลยเป็นอยู่สี่ปีแปดเดือนแล้วตอนนี้ใช่นะเป็นยาวมากเลยแล้วก็เราก็กําลังจะมีการเลือกตั้งนั่นสิเอาดูสามอย่างคือเราจะมองอนาคตนะ่ะอันนี้ผมเล่าชักพงศ์สวัสดิ์ให้ฟังก่อนคะจะได้นึกว่าเฮ้ยมันมีรูปแบบแตกต่างกันอ่ะผมตั้งข้อสังเกตอันที่หนึ่งทั้งสี่ครั้งเนี่ยมีคนที่เป็นหัวหน้า คณะปฏิวัติหรือหัวหน้าคณะรัฐประหารเนี่ยมาเป็นนายกด้วยตัวเองเนี่ยสครั้งทั้ง3ครั้งส <4 S 1> ครั้งส <4 S 1> ครั้งรงอมบนสลดมาเป็นนายกแต่พอมาถึงคุณสุจินดาคุณคงสมพงศ์บ<อ>ิ๊กจอดพ่ขอของท่านผู้บัญชาการฐานบกคุปัจจุบันเนี่ยะนะอันนี้ไม่ได้มาเป็นนายกเอาคนนอกมาเป็นตั้งคุณอนันต์มาเป็นกรณีของพอมอชพอลเอกสนธิบุญญาารัตกลินก็ไปเชิญท่าน จุริยุทธ์จุลานนท์มาเป็นนายกรัฐมนตรีแสดงว่ายึดอํานาจ4ครั้งเนี่ยคนที่ยึดอานาจเนี่ยเป็นนายกเองเนี่ยสองครั้งอจอมพลสดิ์ครั้งหนึ่งแล้วก็คุณประยุทธ์จันโอชาครั้งหนึ่งมันถึงได้มีการขึ้นนิตยสารไทม์จำได้ไหมเดือนกรกฎาที่ผ่านมาว่าลิตเติ้ลสดิ์ไงนะอันที่สองก็คือว่าทุกครั้งจะทําเหมือนกันก็คือพอพอรัฐประหารปั๊บก็ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเดิมมีธรรมนูญชั่วคราว ร่างนูญนเสร็จแล้วก็มีการเลือกตั้งทั้งสี่ครั้งของการเปลี่ยนผ่านเนี่ยอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนผ่านเรียบร้อยแล้วสามครั้งเกิดเหตุการณ์ตามมาสามอย่างออกคนละหน้าเลยเห็นไหมหน้าหนึ่งออกหลังจากเลือกตั้งเสร็จเป็นรัฐบาลไปพักหนึ่งทำรัฐประหารอันนั้นปี2,514เสร็จแล้วเลือกตั้งเสร็จเกิดเหตุการณ์วุ่นวายจลาจล2535น25เลือกตั้งเสร็จแล้วคนที่ถูก ทำรัฐประหารรัฐบาลหรือคณะบุคคลเดิมเนี่ยกลับมาเป็นรัฐบาลใหม่นั่นคือกรณีคุณสมัครกับคุณสุนทรสมชายวงศสวรรัสดิ์คคําถามก็คืออ่ะอีกอันหนึ่งแต่ละครั้งเนี่ยมันมีการตั้งพักการเมืองเพื่อที่จะโยดึงกลับมาเนี่ยเหมือนกัน<อ>ยกตัวอย่างกรณีปี2 5 1พเนี่ยมีการตั้งพักชื่อสหประชาไทยนั่ยังไม่เกิดไม่ผมไม่ว่าคุณครั้งที่ครั้งที่สองมีการตั้งพักชื่อสามัคคีธรรม แต่ครั้งที่สามตอนคอมชอไม่มีการตั้งพรรคครั้งนี้เห็นไหมเห็นไหมมันกลับแล้วมันรูปแบบมันจะแตกต่างกันสามสี่อย่างครั้งนี้หนึ่งหัวหน้ารัฐประหารมาเป็นนายกสองรัมนุนชั่วคราวเสร็จมีรัมนุนฉบับปัจจุบันละหกศูนย <60 S 1> ์หกศูนย์จะจัดให้มีการเลือกตั้งแต่ทั้งสามครั้งเนี่ยมีสิ่งที่ไม่เหมือนกันอยู่อย่างคือรับนุลทั้งสามฉบับก่อนหน้านี้เนี่ย ไม่ได้ให้สวมาเลือกนายกรัฐมตีโอเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมและเสียงของสอวที่200 2อ0ร้ <500 S 2> อยใช่ใช่ใช่ใชเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะมองการเมืองไทยในปี62ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านเนี่ยเห็นไหมมันมีหลากหลายมิติค่ะคำถามก็คือว่าถ้าจะเปลี่ยนผ่านด้วยการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย รูปร่างหน้าตามันจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าสถานการณ์ขณะน,นี้ภาคการเมืองเป็นยังไงอคะแนนนิยมเป็นยังไงค่ะรูปแบบมันเป็นยังไงแล้วหน้าตามันจะออกหน้าไหนล่ะคะเออ,เอ,อทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยนะคะ <S <S 2> <S 2> ที่อาจาร,รย์วีละกําลังทําให้เราเนี่ยได้ตั้งคําถามไปเรื่อยๆนี้สิ่งต่างๆเหล่านั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์จะมาอัดฐาทีบายให้ฟังกันค่ะ การเมืองไทยปี2562ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านอาจารย์ได้อธิบายให้ฟังไปแล้วว่าอกา,ารเปลี่ยนผ่านที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นยังไงและย้อนอดีตให้ฟังด้วยในอดีตมันเคยเป็นยังไง <c oughs> ขณะนี้เนี่ยมีคนวิเคราะห์สถานการณ์กันหลายอย่างว่าหนึ่งก็วิเคราะห์ว่าคุณประยุทธ์จะกลับมาเป็นนายกไหม <c oughs> ถ้าคุณกลับประยุทธ์จะกลับมาเป็นนายกเหตุปัจจัยจะเป็นอะไรบ้างใช่ไหม ความเอื้อของรัฐธรรมนูญประชาบับปัจจุบันเช่นกําหนดในบทเฉพาะการมาตรา272ว่าใน5ปีแรกเมื่อใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ในการเปิดประชุมรัฐสภาเพื่อเลืออในายรมตีเนี่ยให้ใช้รัฐสภาก็จะมีสวองอซึ่งตอนนี้กำลังกาลังว่ากันอยู่นะยังไม่จบยังไม่ได้ใช่ค่ะเขาไประดับอันนี้แลละที่เป็นอำเภอจังหวัดละจังหวัดละจังหวัดละประเทศใช่ใช่ เอาอันนั้นอันนั้นก็ไม่เป็นไรเขาทำสารับให้เสร็จมันจะมี250มาเป็นตัวตั้งค่ะแล้วในระหว่างนี้ที่อีลุงตุงนังสังขยาขณะน,นี้มันคือเรื่องของพรรคการเมืองมันคือเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งค่ะผมคํานวณดูว่าพรรคที่น่าจะแอคทีฟเนี่ยน่าจะมีประมาณสัก15พักค่ะ15-20พักที่จะส่งผู้สมัครลงเยอะแยะตะแปะไปหมดเนี่ยนะแต่ถ้าเราลองมาโฟกัส ลองไปดูซิว่าหน้าตาแต่ละคนเป็นยังไงใครเป็นสมาชิกรใครเป็นสมาชิกใครเป็นกรรมการบริหารพรรคใครเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยผมก็ให้ทางทีมงานเขาช่วยรวบรวมให้ว่าพรรคต่างๆที่เราคิดว่าน่าจะมีบทบาทเนี่ยเริ่มต้นที่พรรคอะไรคุณนุชพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์อ่าเอาที่พรรคประชาธิปัตย์ก่อนนะคะหัวหน้าพรรคก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วหลังจากนั้นก็มีลองอะไรทีมลองหัวหน้าพรรคตามภาค มีภารกิจมีที่ปรึกษามีอะไรเนี่ยคือชื่อมันเยอะแยะไปหมดเนี่ยแต่กว่าเขาจะได้หัวหน้าพักเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็ไปยกใหญ่เหมือนกันเนาะเพราะว่าประชาธิปัตย์เป็นตัวแปรอจะมากหรือน้อยเขาก็เป็นพักเก่าค่ะ <c oughs> ความนิยมก็คงมี <c oughs> นะจะพร้อมไม่พร้อมอยังไงเนี่ยตัวเลขร้อยร้อยที่นั่ง80ที่นั่งอะไรเงี้ยมันอยู่ในวิสัยอยู่แล้ว <c oughs> ขณะนี้ ในแวดวงการเดิมพันทางการเมืองนี่พูดแบบนี้เลยยังไงคะต่ำร้อยหรือไม่ผลการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์จะได้สอสอในระบบเขตเลือกตั้งกับระบบบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองเนี่ยรวมกันแล้วถึงร้อยไหมโอ้เออขนาดนั้นเลยเหรอใช่คือรอบนี้ทางใต้ก็โดนรวมพลังชาติอะไรรวมพลังประชาชอดึงไปในกรุงเทพอะไรเงี้ยมันหลายอย่างอะไรเงี้ยนะขณะนี้เนี่ย แต่ว่าเขาเป็นตัวแปรเขาจะเข้าฝ่ายไหนไม่เข้าฝ่ายนหนมีผลเนาะอะถัดจากนั้นเป็นพักภูมิใจไทยค่ะนี่มาแรงมาแรงก็มีหัวหน้าพักเป็นคุณอนุทินชาญวิรกุลผมสนใจเลขาธิการพักค่ะเลขาธิการพังเป็นน้องชายเนวินคุณศักดิ์สยามชิดชอบเออน้องชายเนวินเห็นไหมก็มีรายชื่อขึ้นมาอะไรต่ออะไรเนี่ยนะค่ะเอออันนี้ก็มาแรงเหมือนกันค่ะมาแรงเหมือนกัน จากพักชาติไทยพัฒนาก็ดึงสสกมาภูมิใจไทยมาแรงเหมือนกันมาแรงเหมือนกันสําหรับพักภูมิใจไทยค่ะส่วนพักชาติไทยพัฒนาที่เราพูดถึง่อสครูเนี่ยนะคะหัวหน้าพักก็คือคุณกัญจนาศิลปะอาชาตอนแรกอาจจะเป็นคุณวราวฒิแล้วทําไปทำมาก็ไม่ถึงอ่ะแล้วก็เป็นคุณประพัะถ้าพักนี้เนี่ยเขาลงตัวนะเรื่องสสจะลงในเขตนั้นเขตนี้เนี่ยก็คิดว่า สามสิบน่าจะได้ค่ะสามสิบน่าจะได้นะพักต่อไปไปดูกันบ้างยังไม่ถึงพักผ่อนนะคะยังไม่ถึงไปดูพักชาติพัฒนาอันนี้หัวหน้าพักคือคุณเทวันลิตรพลบแต่ผมว่าน่าสนใจคือเลขาธิการพักคคุณดนเหตุตะกูลเอออาจารย์อาจารย์บอกว่าแต่ละพักเนี่ยความน่าสนใจอาจารย์จะพูดเสมอเลยว่าเป็นส่วนของเลขาธิการพักเลขาธิการพักนี่มีบทบาทสําคัญยังไงอาจารย์คือคือคล้ายๆกับว่าเขาเป็นแม่แม่บ้านแม่บ้านอ่าแล้ว พูดว่าพูดเถอะเวลาเขาทำกองกลางเงินมันจะมาตรงนี้<อ>เงินบริจงเงินบริจาคเงินระดมทงระดมทุนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นฝ่ายคิดอ่ะ,ะแล้วเป็นคนแก่เป็นคนแบบว่าคล้ายๆว่าเขาต้องเป็นจักรกล่ะ,ะผมจะดูดูตรงนี้กรรมการหนึ่งก็ดูด้วยหัวหน้าเนี่ยสำคัญอยู่แล้วแต่เลขาธิการพักเนี่ยบางพักนี่สําคัญมากใหญ่กว่าหัวหน้า <No. S 2> สมัยก่อนพักชาติไทยที่คุณชาติชายเป็นนายกเนี่ย คุณบรรหารเป็นเลขาธิการพักแล้วถัดจากนั้นเป็นคุณฉนะเทียนทองเป็นเลขาธิการพักชาติไทยแล้วคุณบรรหารถึงได้มาเป็นนายกนั่นเลขาต้องใหญ่อ,อ,อันนี้สําคัญนะ,ะออนึกภาพตามไปเรื่อยๆนะคะ,ะส่วนพักไทยรักษาชาติออนี่ก็ร้อยโทปรีชาพลนะคะก็เป็นหัวหน้าพัก เลขาที่การพักเนี่ยมิติติยะภัรัตคือลูกชายของคุณอะไรที่เคยเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคุณยงยุติยะภพรัตสำคัญค่ะสําคัญแต่นี่พักนี้เขาวางตัวเป็นคนหนุ่มค่ะแต่อ้ที่เหลือไม่ใช่เลยนะอ้ที่เหลือนี่บริวารแวดล้อมนี่แก่ทั้งกันเลยทีมชาติมาแล้วบริวารที่ว่านี้เนี่ยนะคะมาจากพักไหนก็อย่างที่เราเคยเห็นมาจากเพื่อไทยขณะนี้เนี่ยไทยรักษาชาติแลนค่ะเพื่อไทยเนี่ยมันเป็น ยาสามัญประจำบา้าเขาออกไฟติ้งแบนด์มาคือไทยรักษาชาติแล้วเอาคนที่เป็นตัวหลักๆมาลงตรงนี้ด้วยเพื่อจะแตกอะไรก็ไม่รู้ล่ะแตกแบงค์พันไปนแบงมอ,อไม่รู้ะนะขณะนี้เนี่ยนะไทยรักษาชาตินเป็นตัวที่ประเมินยากมากเลยว่า จะได้คะแนนสักเท่าไหร่ถ้าพูดถึงไทยรักษาชาติจะมาสูสีกับอนาคตใหม่อย่างนั้นไหมเพราะไทยรักษาชาติเองก็จะเป็นคนรุไม่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 คนละยเพราะว่าเขามีตัวสอสอลงเขตเลือกตั้งแต่ขนาเนี้เดี๋ยวอพักอนาคตใหม่ยวค่อยพูดให้ฟังเนาะถ้าจากนั้นเป็นพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยอันนี้ของแท้แน่นอนดั้งเดิมหัวหน้าพักพลตโทวิโร์เปาอินค่ะคุณดูเลยตัวเก่า ภูมิธรรมเวชยะชัยตัวเก่าคอันนี้แต่พักนี้เราต้องดูที่ไหนเราต้องดูบรรดารองหัวหน้าพักกิตตินัทรัตนรองปาะส,ส,สุโธศบสุวัสดีเกลียงกันตินันพลตำรวจทัวสมศักดิ์จันทพิงอะไรพวกเนี้แล้วก็ดูอันนี้เป็นตัวเก่าที่เราคุ้นชื่อนะอันนี้ข่าไปประเด็นก็คือว่าประเด็นของเพื่อไทยมีประเด็นเดียวคุณจะได้สอสอสักเท่าไหร่ นั่นสิแล้วไทยรักษาชาติที่แตกโยงมาเนี่ยรวมกันคุณจะได้เท่าไหร่และไอ้ระบบของการเลือกตั้งอันที่จะเกิดขึ้นมันเป็นแบบจัดสรรทันส่วนด้วยใช่ใช่ใช่ก็เลยมีเรื่องของแตกแบคงพันเป็นแบค์รอยผมอยากรอดูอีกนิดนึงค่ะคือมันยังไม่ประกาศแคนดิเดตที่เขาพักแต่ละพักที่ผมพูดไปเนี่ยเขาจะเสนอชื่อใครเป็นนายกรัฐมนตรีไอ้ตรงนั้นจะได้เปรียบเสียเปรียบออีกพักนึงรวมพลังประชาชิไทยคุณดู คุณชายจตุมงคลสนวนกุลน,นะอันนี้ก็ไม่แต่ว่าพักนี้ก็แปลกนะพักนี้คนที่เป็นตัวจักกลเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นคุณสุเทพเว้ยนั่นเองะสิ <c oughs> สุเทพเตื้สุบันไปคารวะทั้งแผ่นดินเลยใช่ใช่ส่วนส่วนตัวจริงเนี่ยเขาหลบหมดนะค่ะอาคนที่เป็นอะไรล่ะคนที่เป็น,อะอะลนเลขาธิการพักไม่แน่ใจว่าเออทวีอันนี้เป็นของคุณสุเทพคุณทวีศักดิ์นัตะกัวป่า,ปานีเป็นทนายความคุณสุเทพอ๋อแล้วก็เห็นเลนยิกพักเนี่ยเป็นลูกชายของคุณอเนกทับเหล่าธรรมทัศน์นะก็ก็เป็น คือตัวจริงมันอยู่ข้างหลังค่ะแต่อันนี้เด็สุดท้ายเนาะเป็นตัวเต็งใเนี่ยตัวเต็งคือพลังประชารัฐค่ะพลังประชารัฐนะคะคุณอุตมสาวนายนเป็นหัวหน้าพักนะคะแล้วก็เลขาธิการพักคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ไอเนียสำคัญเห็นไหมค่ะคนนี้เป็นจักรกลเลยเป็นจักรกลในการจัดสัดส่วนอะไรต่อมีอะไรขณะนี้เนี่ยตามที่สายรายงาน สายของอาจารย์เหรอเออกุมาลทองรักเดชผมเนี่ยบอกว่าค่ะได้มีการอัดฉีดเงินให้กับผู้สมัครสอสที่เป็นตัวเต็งๆไปแล้วมีตัวเลขแต่ผมพูดไม่ได้เดี๋ยวติดคุกแค่พูดเปฟมาเนี่ยเดยวเขาก็มีคนตามอาจารย์ที่เหลือก็เนี่ยเดี๋ยวก่อนที่อาจารย์บอกพักอนาคตใหม่ นี่หัวหน้าพักคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกีซึ่งตอนเปิดตัวพักมาแรกๆนี่โอ้โหฮือฮามากสำหรับกลุ่มวัยรุ่นมากเลยแต่มีคนประเมินว่าเวลาฮือฮาแบบนี้มันต้องไปตัดสินในวันที่เลือกตั้งอีกทีว่าคนเนี่ยจะใช่หรือเปล่าจะกล้าเขาหรือเปล่ามันมีปรากฏการณ์สามอันนะอันนี้เราประเมินนะปรากฏการณ์สามอันที่เราวัดยากมากอย่างยากมากว่าเขาจะได้มากหรือน้อยความพลิกผันน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราคมเนี่ย อันที่หนึ่งคืออนาคตใหม่ค่เพราะว่าเขาไม่มีตัวเด็ดๆเลยนะที่จะลงเขตเลือกตั้งเรายังไม่เห็นเลยถ้าคิดคนไปน,นั้นไปลงก็คือ <c oughs> คนไปเลือกอาจจะเลือกเพราะว่าเขาไม่ได้ก็ได้สอสอในเขตนั้นแต่จะเอาคะแนน้นมารวมเป็นปาร์ติลิสอันนั้นคืออนาคตใหม่มผมยังไม่เห็นบิ๊กเนมเลยนะ,ะที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง แล้วเท่าที่ผมคุยเขาก็หวังจากการที่เขาส่งใครไปลงก็ได้เนี่ยแล้วคนไปนเลือกเพราะว่าต้องการให้พักเขามีสอสอแต่จากบัญชีรายชื่อคราวนี้มันก็เป็นไปได้ตั้งแต่ศูนย์จนถึง30เลยนะค่ะหรืออาจจะไม่ได้สอสอไม่แต่คนเดียวเลยก<อ>็ได้สุดแท้แต่ไม่รู้เลยแต่หลายหลายพักก็เหนื่อยหน่อยละคะ<อ>่กกเะ,คะเ<อ>พราะว<อ>่าอสัดส่วนของสอสอห้าร้อยใช่ไหมสวสองร้อยห้าสิบถ้าเสียงข้้งมากก็สามร้อยเจ็ดสิบหกใช่ไหมอันนั้นไบื้องหลังเดี๋ยวอันนั้นเบื้หลังอันนั้นเบื้อหลังประเด็นต่อไปคือว่าพ คือพักพลังประชารัฐคือเขามีบิ๊กเนมมานะแล้วจำนวนหนึ่งนผมคิดว่าได้เป็นสอสอแน่ขนาดนี้ที่เอากันโชว์เลยเนี่ยอสอสอในเขตเลือกตั้งเนี่ย4ี่สิบห้าิเป็นไปได้แต่ว่าจะถึงเป็นร้อยเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจแล้วที่ผมยังไม่แน่ใจอีกพักคือพักไทยรักษาชาติอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะประเมินอย่างไงว่าคือคนที่มาบางคนบิ๊กเนมจริงแต่จะได้ไม่ได้แล้วมันจะไปมันบนสรรมการแบบนี้ บนคณิตศาสตร์การเมืองออแบบนี้ซึ่งตัวแปรที่เราไม่สามารถอย่างได้มีจํานวนหนึ่งเช่นเราไม่รู้ว่าพรคพลังประชารัฐเนี่ยเขาจะได้สอสอกี่คนค่ะเราไม่รู้ว่าพรคเพื่อไทยเนี่ยเขายังรักษาที่นั่งเอาไว้ได้ไหมในภาคเหนือในภาคอีสานได้จํานวนเท่าไหร่ค่ะแต่เรารู้แน่แล้วว่าพรคประชาธิป,ปัตย์ในจํานวนน้อยลงภูมิใจไทยเรารู้ว่าเพิ่มขึ้นค่ะชาติไทยกับชาติพัฒนาเรารู้ว่าส่ง อนาคตใหม่นี่เราแทบไม่รู้เลยเขาจะได้สอสอหรือเปล่ารวมพลังประชาชาติไทยเขาจะดึงมาจากประชาธิปัตย์ได้สักเท่าไหร่เราแทบไม่รู้เลยคคำถามถ้าเรารู้ว่าพักไหนส่งใครเป็นนายกความชัดเจนจะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแค่แยกแยะประเด็นให้ดูก่อนว่าเออเราควรจะดูอะไรอย่างไรมันจะได้นึกออกค เพราะสมมุติถ้าเกิดคุณไปยุติกันไม่เอาอม่งกันไม่เอาเอ้ยไม่เอาผมไม่เอาแล้วผมไปกลับบ้านเรียงคือก่อนหน้านี้ก็แกก็บอกผมก็เป็นนักการเมืองใช่ไหมแล้วก็ดูเหมือนว่าก็ลองมาถามก่อนมาท้าทามก่อนอย่างนี็ากิดแกไม่เอานั่นสิแกไม่เอาพลังประชาชนก็ไปอีกแบบหนึ่งถูกไหมใช่ใช่ใช่หรือไม่เอาแต่มีการเสนอชื่อที่น่าสนใจอย่าลมีอันนี้นะอย่าไปคิดว่าจะแทงหวยประตูเดียวนะเขาต้องคิดถึงวันนั้นว่า ความนิยมได้ไหมถ้าไม่ใช่เอาใครไหมถ้าสมมุติาสถานการณ์เป็นอย่างนี้เนี่ยก็ต้องดูได้ว่ายังไม่ต้องพูดถึงผลการเลือกตั้งเอาแค่ล็อตแรกเนี่ยแต่ละพักเสนอชื่อใครเป็นนายมติมันก็บอกแล้วว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรแล้วถ้าไม่ใช่ท่านประยุทธ์แล้วมันจะเป็นใครอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แน่ใจว่าจะไม่รู้จริงอ่ะไม่รู้อันนี้ไม่รู้ไม่รู้อันนี้พูดให้ฟังก่อนว่าออกได้หลายหน้าอันนี้ก็สําคัญผลการเลือกตั้งก็สําคัญ ประเด็นถึงจะมาที่คุณนุ่นถามาค่ะผลการเลือกตั้งออกมาแล้วถึงจะรู้ว่าพักไหนได้เท่าไหร่แล้วมันถึงจะรวมขั้วคขั้วที่เอาคุณประยุทธ์หรือเอาคนที่พูดง่ายๆว่าจะดำเนินนโยบายต่อโดยโดยโดยจุดขายคือกลุ่มนี้ไม่มีเรื่อง กลุ่มนี้บ้านเมืองเรียบร้อยเห็นไหมเอาแนวเนี้ยกลุ่มนี้ไม่มีเรื่องเรียบเรียร้อยทุกอย่างเอาแนวนี้ต้องการความสงบค่ะรานนี้ผลงานชิ้นโบแดงของของรัฐบาลชุดนี้ต้องบอกอย่างนั้นอีกประเด็นหนึ่งคือถ้ามันออกมาแล้วมันกลับข้างแทนที่กลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลปัจจุบันหรือจะสืบทอดหรือจะเชื่อมโยงอะไรก็ตามทีเนี่ย ถ้าได้คะแนนในสภาผู้แทนราษฎรไม่มากนะักไม่มากนะักมายถึง200นะคําว่าไม่มากนะักของผมเนี่ยผมไม่ต้องไปพูดเรื่องตัวเลขรนะ้อยยี่ห้ารอยี่เยไม่มากนะักคือ200นะค่ะอีก300เป็นกลุ่มของเพื่อชาติเพื่ออะไรไทยรักษาชาติเพื่อไทยถ้าเป็นอย่างนี้เดดเอ็นมันก็จ้อเอา,เาอ,อย่างเลยอโอเคคุณอาจจะไปรวมกับสวออมามาได้เป็นนายกก็จริงอ่ะ แต่พอจบการเลือกนายกปั๊บเนี่ยคุณมีคะแนนอย่างเงี้ยคุณจะเป็นฝ่ายคุณจะเป็นรัฐบาลได้ไงในเมื่อคุณมีเสียงในสภาผู้แทนราษฎรไม่ถึงกึ่งหนึ่งอะ่ะมันเดดเอ็นมันเดดเอ็นผมก็คิดว่าแต่ละพักต้องมีท t ต a t ค่ะว่ายังไงเพราะฉะนั้นคุณนุ่นครับไม่จําเป็นนะว่าจะเป็นการทําเป็นขั้วแบบนี้ในเมื่อมันไม่สามารถจะหาเสียงข้างมากได้ม,มันต้องมีการสลายขั้วค่ะ ไม่จําเป็นผมยังก็เฮ้ยถ้าจําเป็นประชาธิป่นจะไปอยู่กับเพื่อไทยบวกกับชาติไทยพัฒนาะสามารถเกิดขึ้นได้เนาะแต่ว่าต้องตกลงกันก่อนว่าจะจัดสรรปันส่วนยังไงค่ะในระบบจัดสรรปันส่วนนั่นเองเนี่ยนะคะแล้วพออาจารย์วีระเล่าให้ฟังแบบนี้ข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ได้จับยามสามตาม <c oughs> ไม่ได้จะเว <c oughs> ิร์ทูเดาทั้งหลายคือาการประเมินเราให้ฟังก่อนว่า <c oughs> ซีนาริโอมันจะออกมาแบบไหนเราเคยพูดถึงก่อนหน้านี้ใช่ไหม ออกแบบปี3-5ค่ะจบแล้วไม่เรียบร้อยเลือกตั้งเสร็จวุ่นวายเป็นไปได้เนาะเดทเอ็นหรือเรียบร้อยแต่เป็นทีมที่เคยถูกล้มกลับมาเป็นนายกเหมือนปี50อ๋ออ๋อไม่ว่าผลจะออกมาแบบไหนก็ตามแต่รายการเราก็ยังอยู่ต่อเสียงของประชาชนเป็นเสียงที่สำคัญเราจะได้นายก คนใหม่คนเดิมหรือคนใหม่หน้าเดิมอ,อ,อะไรก็ไม่รู้สวดมนต์ออไหว้พระกันก่อนแล้วกันนะคะ <c oughs> อลไค่ะคุณผูมม้ชมคะวันนี้รายของเราหมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ